ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะท่านยิ่งกว่าชักเข้าชักออกอีกนะคะเพราะว่าตอนที่เมื่อวานนี้คุณวีระสมความคิดนะคะก็เป็นผู้มาชี้แจงที่กรรมการปปช.นะคะชี้แจงไปชี้แจงมาก็นำไปสู่การที่จะต้องตรวจสอบที่ดินของคุณแม่คุณธนาธรที่บุกรุกป่าเพราะเป็นพื้นที่ลักษณะเดียวกันไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คุณวีระก็ย้ำคำพูดนะคะตามที่คลิปปรากฏตามสื่อต่างๆนะคะย้ำว่าปรินาเรื่องนี้ดีที่สุดท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ดำริเองในห้องประชุมว่างั้นก็ให้ปรินารับเรื่องนี้ไปตรวจสอบพอสื่อมวลชนออกจากห้องก็ดึงเรื่องกลับหมดเลยแถมดึงเรื่องของตนเองกลับด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าออกมาสัมภาษณ์อีกแล้วค่ะทำท่าจะให้ทำอีกแล้วค่ะเพราะว่าสื่อมวลชนถามเยอะนะคะเพราะนั้นประธานต้องทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้นะคะจะชักเข้าชักออกนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะเพราะกรรมาธิการก็จะมีความรู้สึกสับสนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประธานที่ไม่น่าเคารพแล้วนะคะในเมื่อกรรมาธิการกำลังเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการแล้วก็เพิ่งจะมอบเสร็จนักข่าวออกจากห้องเสร็จเปลี่ยนใจอีกแล้วเพราะนักข่าวถามมากๆเอาเปลี่ยนใจกลับอีกแล้วนะคะก็ต้องฝากด้วยจะมีการขอความชัดเจนจากท่านเสรียังไงไหมคะก็ความชัดเจนหายากจากท่านอยู่แล้วตามปกตินะคะเพราะท่านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามด้วยอายุวัยแล้วก็การที่เคยเป็นคนหลักคนใหญ่มากๆในบ้านเมืองมาก่อนแล้วก็เข้ามาในรัฐสภาซึ่งมันไออำนาจระเบียบต่างๆเนี่ยมันแตกต่างมากเลยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ยังท่านก็ทำหนังสือไปหาท่านประธานชวนไปแล้วนะคะว่าให้มีการสอบจริยธรรมแล้วก็แนะให้มีการอบรมท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะเพื่อกรรมาธิการจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นกรรมาธิการทำงานอยู่ให้ทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวให้ทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ให้สอบเรื่องที่ดินแม่คุณธนาธรคุณเอโอเคไหมก็ต้องให้เหตุผลนะคะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ของดิฉันเลยนะคะแล้วมันเป็นกรณีเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันถูกดำเนินคดีด้วยพรบ.ป่าไม้2484ก็แปลว่าผู้ใดไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าบุกรุกป่าแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาคืนใช่ไหมอ๋อไม่เกี่ยวค่ะเรื่องของเรื่องเนี้ยถ้าจะเอาคืนนานแล้วนะคะเพราะเรื่องนี้มันนานแล้วเกิดมาก่อนด้วยซ้ำแต่วันเมื่อวานเนี้ยคือคุณวีระเนี่ยมาที่กรรมาธิการแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ชี้นำไปถึงเรื่องนี้เองก็คือคุณวีระเองและประธานเป็นคนดำริดิฉันไม่ได้เสนอถ้าดูในคลิปจะเห็นชัดเจนนะคะว่าดิฉันนั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็กินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนพิมพ์พิมพ์โน้ตบุ๊กต่างๆนะคะก็ฟังการประชุมนะคะดิฉันจริงๆก็อยากจะมีคำถามถึงคุณวีระเยอะแต่ไม่ได้ถามเนื่องจากดิฉันเป็นผู้ถูกร้องและดิฉันเป็นกรรมาธิการด้วยดิฉันจึงสละสิทธิ์ในการซักถามดิฉันเพียงแต่นั่งเฉยๆนักข่าวอยู่ในห้องเห็นตลอดการประชุมคุณวีระเองเป็นคนนำเรื่องของคุณแม่ธนาธรขึ้นมาเองและท่านเสรีเป็นคนนำดิมอบให้ดิฉันเป็นคนตรวจสอบนะคะ